สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นวาก็อยู่กับสสน้องนะครับแล้วก็คุณต่อนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นงานกิจกรรมการจัดงานลอยกระทงนะครับประจำปี2564นะสวัสดีสสสวัสดีค่ะต้องถามจุดประสงค์แล้วก็งานของงานวันนี้ก่อนค่ะก็เป็นงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยนะคะของวัดสะพานนะคะเขตคลองเตยซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีก็จะมีเว้นเมื่อปีที่แล้วปีเดียวนะคะที่ติดในส่วนของโควิดนะคะสถานการณ์โควิดแล้ววันนี้เราก็ได้มาจัดแล้วก็สืบสานประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเราสืบเนื่องต่อไปในปี64นี้ค่ะครับคุณครับก็จริงๆประเพณีนี้นะฮะก็อย่างที่บอกฮะท่านสสบอกว่าเรามีการจัดทุกปีนะฮะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้หยุดไปเนื่องจากการมีสถานการณ์โควิดนะฮะปีนี้เนี่ยเราก็มาได้เริ่มที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมต่อเรื่องนะครับก็ยังไงก็ปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดียิ่งใหญ่แล้วก็ห่างไกลโควิดด้วยครับพูดถึงในเขตชุมชนแถวคลองเตยนะฮะอยากให้สสน้องเนี่ยฝากเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของวัคซีนแล้วก็เรื่องของโควิดนี้ครับคือตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายมากขึ้นแล้วแล้วก็คนได้เริ่มรับวัคซีนกันมากแล้วตอนนี้ก็ได้บูสเตอร์กันละนะคะแล้วก็กทม.เองก็ได้ระดมกับสรรพกำลังนะคะในการที่จะเชิญชวนประชาชนมาฉีดบูสเตอร์เข็มที่3แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะแต่อยากจะบอกว่าทุกคนว่าอย่ากาดตกนะคะเพราะว่าถึงยังไงก็ตามเราจะได้รับวัคซีนมาเป็นภูมิคุ้มกันในร่างกายเราแต่ว่าไวรัสโควิด-19 ยังสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้เพราะฉะนั้นการอย่าตกนะคะอย่าลืมที่จะใส่แมสตลอดเวลานะคะแล้วก็รวมไปถึงล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งอันนี้จะเป็นเกราะป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับเทศกาลสื่อสารประเพณีไทยในวันนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะผมพี่ก่อนนิดนึงครับฝากความห่วงใยถึงพี่น้องเคยผมเคยก็วันนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะฮะผมก็มีความยินดีนะฮะที่ตอนนี้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็อยากให้พี่น้องชาวคลองเตยเนี่ยรักษาสุขภาพนะฮะตอนนี้สถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วก็ยังอยากให้รักษามาตรการในการป้องกันโควิดอยู่นะครับยังไงก็ขอให้พี่น้องมีความสุขในเทศกาลลอยกระทงด้วยนะครับขอบคุณครับสุดท้ายอยากให้สสน้องเนี่ยฝากถึงพี่น้องเขตคลองเตยให้ออกมาฉีดวัคซีนโควิดตรงนี้กันก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องคนไทยในเขตคลองเตยเขตวัฒนาและทั่วประเทศเลยนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลมีวัคซีนนะคะเพียงพอสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนรวมไปถึงต่างชาติและต่างด้าวด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะมาฉีดวัคซีนนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองถ้าประเทศของเรามีภูมิคุ้มกันถึง 70-80% เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกตินะคะเหมือนกับประเทศอื่นๆที่เขาเริ่มที่จะใช้ชีวิตปกติได้แล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตั้งแต่เข็ม1เลยอย่าชะล่าใจนะคะถ้าเกิดว่าท่านได้รับเชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกายโอกาสที่ท่านจะเสียชีวิตก็มีค่อนข้างสูงแต่ถ้าเรามีวัคซีนเราจะมีภูมิคุ้มกันร่างกายกับตัวเองโอกาสเสียชีวิตจะไม่มีนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะรีบมาในส่วนของการรับวัคซีนอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ที่ไหนก็ให้ไปที่นั่นนะคะหน่วยงานของรัฐก็บริการทุกจุดนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์สาธารณสุขในกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมไปถึงหน่วยบริการต่างๆของกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศนะคะที่มีการบริการวัคซีนค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมารับวัคซีนด้วยกันค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศของเราค่ะครับขอบคุณพี่ทั้งสองมากครับขอบคุณค่ะ